ตอนแรกอะคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้เว้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากบอกเลยว่าราคาถูกสุดอะก็ยังเห็นชัดอยู่โคเวอร์เพลงของทวายโคเวอร์เพลงของเอ็กโซคือแบบดีมากอันยังชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตพาร์ทเนอร์อาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแฟนคอนของ The Boy กันนั่นเองนะครับจะมาเล่าบรรยากาศภายในคอนแล้วก็มารีวิวความรู้สึกของเรากับคอนนี้กันคอนนี้เขาจัดกันที่ GMM Live House เนาะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่ GMM Live House นะตอนแรกอะคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้เว้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากบอกเลยว่าราคาถูกสุดอะก็ยังเห็นชัดอยู่มันสั้นอะมันเป็นเหมือนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากเลยเป็นห้องแบบเล็กๆเป็นห้องประชุมที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเพราะงั้นราคาถูกสุดก็ยังเห็นได้ชัดอยู่สำหรับในงานเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากคือด้วยมีความเป็นแฟนมีตผสมคอนเสิร์ตอะเนาะเขาจะมีแฟนมีตแค่นิดเดียวจริงๆคือแบบเล่นเกมกันนิดเดียวมากๆก่อนจะเล่นเกมครับในเมื่อมีทั้งหมด12คนเราจะแบ่งเป็นทีมพร้อมนะฮะมีความแบบล่ามแปลไม่ทันบ้างในบางครั้งเราก็แบบแปลว่าอะไรวะแกคือฟังไม่ทันแล้วบางทีก็น้องอ่ะไม่ได้หยุดให้ล่ามพูดนะน้องพูดแล้วล่ามก็แปลแล้วก็เสียงมันก็ชนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะจะฟังเสียงใครก่อนดีระหว่างน้องหรือล่ามหรือยังไงดีก็คือแบบมันตีกันมากๆเลยนะมันมีแฟนมีแค่นิดเดียวเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบงานที่เพลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลองเยอะๆแสดงเยอะๆเราชอบมากแล้วน้องมีความแบบว่าโคเวอร์เพลงของทวายโคเวอร์เพลงของเอ็กโซคือแบบดีมากในงานนี้เนี่ยเราประทับใจเควินมากเราหลงน้องเควินในแฟนมีตนี้มากในแฟนคอนนี้มากเพราะว่ามีความขี้เล่นแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งมากในคอนน่ะคนที่เล่นกับแฟนคลับมากที่สุดที่เรารู้สึกนะก็คือเควินเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาก็แสดงเขาจะสีหน้าแบบว่าตามฟีลลิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เควินคือหน้าจะพยายามดึงแฟนคลับให้แบบว่าร้องด้วยกันอะไรเงี้ยมาร้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าก็จะแบบอารมณ์แบบว่าถึงท่อนที่แบบว่าสมมติท่อนฮุกอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่พาร์ทของตัวเองอ่ะไม่ใช่ตัวเองเป็นเซนเตอร์คือแบบว่าตัวเองก็เต้นปกติอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบล็อกกิ้งของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ทำปากแบบว่าแบบแบบสมมติบูมพาวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็จะแบบมีความเอนเตอร์เทนอยู่ในตัวสูงมากคือมันดีมากเลยอ่ะเราเห็นหน้าเควินแล้วแบบเฮ้ยสนุกอ่ะคือได้เอนเตอร์เทนสนุกมากๆเลยนะเมนยองฮุนแล้วก็รองเมนอ่ะคือเควินแต่ว่ายองฮุนอ่ะไม่ค่อยมาเล่นฝั่งฉันอีกแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาฉันเมนใครอะไรอย่างเงี้ยจะเมนจะไม่ค่อยชอบมาฝั่งที่ฉันนั่งคือน้อยมากแต่ว่าฉันพยายามจะถ่ายยองฮุนตลอดเลยฉันแบบเควินหลบไปคือเควินมาฝั่งฉันบ่อยมากแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเควินนะเพราะว่าสนใจยองฮุนอยู่คืออยากเก็บยองฮุนมากตอนแรกอะคิดว่าตัวเองอะถ่ายเควินเยอะมากเพราะว่าเควินยังอยู่ฝั่งนี้เยอะมากแต่พอมาดูคลิปจริงๆอะเฮ้ยยองฮุนเยอะกว่า นะสรุปก็คือยองฮุนก็ยังคงเป็นเมนฉันแล้วฉันก็ขออนุญาตยกเควินเป็นเหนือเมนนะเพราะว่าในคอนน่ารักจริงคือการเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันสนุกมากๆเลยสำหรับเควินนะส่วนคนอื่นเนี่ยก็ดีมากๆเลยคือเราอะไม่ได้เป็นแบบติ่ง The Boy อะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็แบบว่าฟังเพลงนางในเพลงบูมบูมอะไรเงี้ยก็ชื่นชอบแล้วก็ดูไลฟ์อะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ได้รู้จักทุกคนในวงนะรู้จักแค่บางคนแต่ว่าพอมาดู The Boy แฟนคอนครั้งเนี้ยทุกคนน่ารักหมดเลยคือแบบเราได้มีโอกาสได้แบบอยู่กับเขาตลอดประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยทุกคนแล้วเราก็แบบได้สนใจกับเขาได้โฟกัสกับเขาแล้วก็ได้นั่งมองแบบว่า
เฮ้ยพี่ลีดเดอร์คนนี้อะไรอย่างนี้มักเน่คือคนนี้แล้วแบบมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากรู้จักคนที่เราไม่รู้จักในวงเดอะบอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนที่ดีอีกหนึ่งคอนนะฮะแล้วก็ทำให้เราประทับใจเดอะบอยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะโดนเราป้ายาให้ไปติ่งเดอะบอยกันฝากเดอะบอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับการไปคอนครั้งนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะก็ขอโทษขออภัยที่ถ่ายมาน้อยนะทุกคนก็คือเราเนี่ยอยู่แถวหลังนะฮะก็เลยค่อนข้างระวังนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย